เป็นวัดที่เป็นประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองหรือคู่ประเทศไทยของเราที่นี่ที่เป็นต้นนะครับนอกจากนี้เราก็มีก็จะมีรายได้จากการประกอบกิจการต่างๆเช่นวันนี้ก็ร้านอาหารนะเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการท่องเที่ยวนะก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนการจัดมหกรรมอาหารและของที่ระลึกของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยจึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกเป็นการสร้างสีสันที่น่าสนใจแก่เมืองพิษณุโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่บ้านเรามาชิมอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อเมื่อกี้ผมแงะดูก็มีหลายเมนูหรือหลายอาหารที่น่าสนใจอย่างมากมายทางเทศบาลนครพิษณุโลกได้ร่วมกันกับจังหวัดพิษณุโลกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกและชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลกประจำปีพ.ศ. 2562นะครับหรือพิษณุโลกFood and Souvenir Festival 2019เราได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่25ธันวาคมถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ. 2562ณบริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนสร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นพิษณุโลกประจำปี2562ในวันนี้นะครับโดยกิจกรรมในงานเนี่ยประกอบด้วยหลายกิจกรรมด้วยกันที่ทางคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเชิญร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองอาหารสะอาดรสชาติอร่อยหรือว่าคลีนฟู้ดฟู้ดเทสมาออกร้านจำหน่ายอาหารภายในงานจำนวน140ร้านในงานทั้งด้านกายภาพเคมีชีวภาพเป็นประจำทุกวันโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและก็ชื่อว่างานมหกรรมอาหารและของที่ระลึกมหกรรมอาหารเห็นบอกมีตั้ง140ร้านนะคะเดี๋ยวถ้าทานชมรมก็คงจะมาเล่าให้เราฟังว่ามันหลากหลายอย่างไรถึงต้องเรียกว่ามหกรรมอาหารแล้วก็ของที่ระลึกท่านนายกก็บอกว่ามีเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวขอต่อว่างานนี้นอกจากมหกรรมอาหารของที่ระลึกแล้วต้องบอกว่างานคริสต์มาสและงานปีใหม่ด้วยนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย25ร้านที่สโลกแล้วก็บนดอยหรือขึ้นเอาอาหารวิถีที่สโลกเนี่ยมาให้ท่านชิมงานนะคะมาชิมขนมเค้กฟรีค่ะซึ่งจะแจกโดยท่านผู้ใหญ่ในจังหวัดของเรานะคะก็ถ้าเราพูดกันตื่นเพราะว่าเมื่อเช้าก็ให้ทุกท่านได้ร่วมชักชวนกันมาสัมผัสบรรยากาศงานจริงๆได้นะครับในทุกคืนงานนี้นะครับก็จะพึ่งเนี่ยพ่อคุณผู้ชมครับรถปลอดภัยเอาไปกินที่บ้านนะคะยังไงเนี่ยรวยได้แล้วนี่ส่งต้นข้าวมะนาวครับกับผสมนะครับ
แม่ขอบคุณมากปกติขายอยู่ตรงไหนครับเนี่ยตลาดบ้านคลองตลาดบ้านคลองถ้าท่านไปเดินตลาดบ้านคลองได้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 ได บรรยากาศเรื่องราวและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2005ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับน่าจะเชื่อที่จะเดินไปครับได้ความสนใจนะครับปล่อยที่บ้านนะครับ